นะวันนี้พามาชมงานติดตั้งนะครับฟิล์มไทเทเนียมเซรามิกนอกมืดในสว่างนะครับใน Isuzu D-Max 4ประตูฮะตอนนี้มองเห็นด้านนอกมืดแต่ด้านในสว่างนะครับตัวนี้กันรังสี UV 100% นะครับลดความร้อนสูงมากๆนะฮะมาดูฮะแสง2019หมายความว่าแสง2000ได้เยอะนะฮะ 60% นะครับเทียบกับฟิล์มก็คือ 60% นะครับกันรังสี UV 100% นะครับ 99.3 นี่คือกันความร้อนรวมนะฮะทำได้ขนาดนั้นเลยนะครับสำหรับการกันความร้อนไม่มีใครกันได้มากกว่านี้แล้วนะครับเนี่ยนอกมืดนะฮะในสว่างถ้าใครอยากรู้ว่าฟิล์มของตัวเองเท่าไหร่นะฮะกันได้ขนาดไหนมาใช้เครื่องเทสที่ร้านนะเทสให้ฟรีนะฮะก่อนติดหลังติดนะฮะจะเห็นความแตกต่างเลยนะฮะของเดิมตัวนี้กันความร้อนอยู่ที่60กว่าๆนะฮะติดตั้งเข้าไปใหม่นะเป็นฟิล์มวินวันไทเทเนียมเซรามิกนะฮะลดความร้อน99เลยนะครับเป็นฟิล์มอเมริการับการ8ปีฮะโอเคครับฝากไว้ด้วยครับ